บริษัทวิโนเวสินฟาร์มาจำกัดในคุณเกียรติฟ้าเราพักผ่อนชวาภารกรและลูกหมากของเราดีเจพีครับบริษัทวิสเปเชียลโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐครับบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดในคุณเกียรติฟ้าเจริญวงศ์บริษัทห้างขายยาตราใบห่อโดยคุณประสิทธิ์นักประชาและเจ้าสารชิวทองและ VCD สุดยอดและวิสินิสุดยอดจนร้านเพลงเก่าด้วยย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าแฟนของศึกวันทรงชัยนะครับ พบกับรายการมหึมายิ่งใหญ่มโหฬารนะครับ16ธันวาคมนี้นะครับเก็บ200 บาทครับกับศึกวันทรงชัยนัดยิ่งใหญ่เปิดหัววันทรงชัยปิดท้ายด้วยหนุ่มเทศบาลโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นยก2ครับยก2ลุ้นต่อครับยกที่2ยกแรกนี่ลองจังหวะดูแล้วปรากฏว่าโดนบนก็สะดุ้งโดนล่างก็สะเทือน ยกนี้จงฮางเดชตัดสินใจว่าอยู่ห่างไม่ได้ครับพยายามจะปักหลักกลางเวทีรอให้ก็เรียกว่าทั้งแข้งทั้งหมัดสะเทือนสะท้านไปหมดเลยนะครับเกมของนักมวยไทยเอาเกี่ยวล่างเกี่ยวล่างเอาคืนมาได้เหมือนกันโอ้โหแรงปะทะ แรงเสียดทานนี่น่าเป็นห่วงเพราะว่าดูแล้วเราเล็กกว่าเห็นมันน่าเป็นห่วงตั้งแต่ตอนไหว้ครูแล้วไอ้จงอางหวงไข่แต่ลายนี่มันจะหวงหรือเปล่าดูครับโอ้โหเจอหมัดเจอแข้งหมัดขวาแข้งซ้ายมาตามสูตรน้ำมวยไทยนะตามสูตรเลยดูครับจะตีไข่แตกหรือเปล่าวงในตีไม่ได้ด้วยนะเล็กตีใหญ่ไม่ได้ใหญ่ค่อยโต้พลิกหักเทเอาละครับ เป็นเกมที่น่าจะบอกว่าตื่นเต้นสําหรับคนดูอยู่ในขณะนี้นะครับดูว่าจะตีไข่แตกหรือเปล่าจากอิตาลีเดี๋ยววันนี้เรามีคุณปริยากรมานั่งสนทนากับพวกเรานะครับเอาเชิญคุณปริยากรครับคุณปริยากรครับครับก็เดี๋ยวสักครู่นึงครับเดี๋ยวคุณปริยากรก็คงจะได้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดมาพูดคุยกับเราด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ดูเกมบนเวทีกันสักนิดนึงก่อนแม่จงอาง จงอางผมถ้าจะแย่ป่ะตอนนี้เบียดแล้วนะถ้าภาษามวยก็บอกเบียดแล้วไล่ขึ้นมาแล้วใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ใหญ่อย่างเธอไม่เคยเจอแต่วันนี้เจอแล้วมีปัญหาละสำหรับทางนั้นจงอางหัวไข่มันจะหวงหรือเปล่ามันจะหวงหรือเปล่าโอ้ดูไม่กล้าเดินไม่กล้าขยับเลยหมดยกครับหมดยกหมดยกยังกัดฟันสู้ขึ้นมาได้เหมือนกับมีฮึดเหมือนกันนะครับยกที่3ครับตามตำรานี่เสียงโฆษกสนามเสียงจะอ่อยไปนะนักมวยไทยเราตัวเล็กเสียเปรียบเดี๋ยวเราคุยกับคุณปริยากรดีกว่านะครับตอนนี้นั่งอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นไงครับวันนี้ การจัดมวยเทิดพระเกียรติวันนี้ย้ายมาจัดกันที่สนามเสือป่าก็จริงแต่ถือว่าบรรยากาศนี่คึกคักไม่แพ้กับที่จัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเลยครับคุณปริยากร ค่ะตอนแรกนะคะก็เรียนกันตามตรงค่ะว่าเกรงว่าบางทีเนี่ยยังมีแฟนมวยอีกจํานวนมากนะคะไม่ทราบว่าเราย้ายมาที่ตรงนี้บวกกับว่าข้างนอกนี่ก็เรียกว่ามีการจัดงานค่อนข้างเยอะแล้วก็เราเนี่ยต้องเดินเข้ามาในประตูเข้ามาในบริเวณเสือป่าแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จดีค่ะคนก็เรียกว่าตามข่าวกันมาจนเจอกันจะได้นะคะแล้วต้องบอกว่าวันนี้มีการจัดที่ เป็นการผสมเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าแบบปีนี้รู้สึกอย่างพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเริ่มจากตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็มีมวยไทยสมัครเล่นมาแข่งขันด้วยค่ะก็ความจริงแล้วนะคะมวยไทยเนี่ยก็เรียกว่าเติบโตไปอย่างมากแล้วก็ตกโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความสนใจทางด้านมวยไทยอาชีพแล้วก็มวยไทยสมัครเล่นทางเราเองคือวันทรงชัยเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญตรงนี้เราก็ได้ไปร่วมกับคณะสภามวยไทยโลกแล้วก็ อีฟมานะคะจึงทำให้เกิดองค์กรมวยหญิงขึ้นมาคือฟีเมลคอมมิชชั่นนะคะของอีฟมาขึ้นที่ได้เห็นไปเมื่อสัก2 ยกที่แล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นการฟอร์มตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วก็คงจะมีนโยบายแล้วก็กฎกติกาที่ชัดเจนที่จะผลักดันมวยหญิงนะคะให้เติบโตขึ้นไปค่ะก็หลังจากจบคู่นี้แล้วจะมีมวยหญิงให้ท่านชมกันนะครับก็
เดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อไปว่าทิศทางของการพัฒนามวยหญิงหลังจากที่อิทมาเนี่ยให้แนวทางให้การสนับสนุนแล้วก็เปิดตัวกันอย่างเป็นทางการกันมาแล้วเนี่ยคิดว่าคุณปริยากรคิดว่าอนาคตจะมีการพัฒนาไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือเปล่าค่ะคือจริงๆแล้วนะคะทางด้านมวยไทยเนี่ยค่ะที่ทางภาครัฐเองด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกว่าฟอร์มรูปกันเพื่อที่จะให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่โอลิมปิกนะคะแต่สำหรับมวยหญิงเนี่ยอาจจะเรียกว่ายังไม่ได้ชัดเจนขนาดผู้ชายนักเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการฟอร์มทีมตรงนี้มาเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาหรือว่าเป็นเรื่องของการตรวจการตั้งครรภ์หรือว่าการตรวจยาเสพติดนะคะก็จะมีในเรื่องของความปลอดภัยการใช้เครื่องป้องกันน่าจะเป็นในเรื่องของวิชาการที่จะต้องมาให้ความรู้ในระยะยาวของการเป็นนักมวยไทยหญิงนะคะก็ต้องรอติดตามกันดูครับแล้วคิดว่าในอนาคตต่อไปนี่มวยหญิงบ้านเราน่าจะได้รับการพัฒนาแล้วก็ได้รับความนิยมมากยิ่งไปกว่าปัจจุบันที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมกันอยู่แล้วนะคุณชาชัยเยอะมากใช่หลายชาตินะครับน่าจะมีมากขึ้นอีกเรื่องของมวยหญิงแล้วคุณปริยากรมีโครงการที่จะนักมวยหญิงไทยเราไปต่างชาติมั้ยค่ะถ้าพูดถึงว่าการพานักมวยไปต่างประเทศเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลเนี่ยทางมาสมชัยเราเองเนี่ยก็คือได้รับการติดต่อมาเป็นประจำอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เราก็บอกไปว่าเวลาออกไปเนี่ยต้องไม่ขายขี้หน้าเขาคือเราไปแบบไปอย่างสู้เต็มที่แพ้หรือชนะว่ากันอีกอย่างแต่คือต้องไปอย่างแบบพร้อมนะคะก็เรียกว่าต้องคัดแบบสุดยอดไปว่าอย่างนั้นเถอะคือเราต้องไปอย่างพร้อมนะคะแล้วก็ไปชกให้เต็มความสามารถเพราะว่าก็อยากจะบอกว่าทุกคนที่เดินทางไปเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าเราไปเนี่ยในนามประเทศชาตินะคะเขาก็จะมองเราว่าเป็นนักมวยไทยค่ะแบบเมื่อสักครู่นี้เลือดโดนศอกขวาเข้าไปที่บริเวณกบมีเลือดซึมออกมาขนาดของจงอางเดชภาษามวยเขาบอกหน้าแหงทีมคอน้อยไปแล้วเตรียมพร้อมกับทีมคอน้อยเนี่ยแล้วมาถึงตรงนี้นี่โอกาสมีมากน้อยแค่ไหนครับที่เราจะจัดมวยหญิงในช่วงของเป็นเทศกาลหรือว่าในช่วงของมหากรรมกีฬาต่างๆอาจจะเป็นการจัดมวยหญิงมวยไทยหญิงในรายการมวยของศึกวันทรงชัยที่จะชกในรายการต่างๆที่มีการถ่ายทอดสดหรือไม่ถ่ายทอดสดก็ตามเนี่ยมีโอกาสมากน้อยสักแค่ไหนค่ะก็ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงของการวางแผนสำหรับแผนงานในปีหน้านะคะ2554ก็คิดว่าทุกๆอย่างก็คงจะต้องเรียกว่าก้าวให้ทันนะคะเพราะว่ามวยไทยเนี่ยก้าวไปเยอะก็คิดว่าสักมกราค่ะเราคงได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวยสากลด้วยนะคะเราก็คงต้องกระชับแล้วก็กระตุ้นนักมวยให้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นสไตล์การชกให้ตอบให้ตรงกับตลาดนะคะแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบการแข่งขันบางคนบอกว่าโอ๊ยมันเบื่อเอาพูดง่ายๆนะคะก็เอาว่าเดี๋ยวรอดูกันค่ะเราจะพยายามปรับปรุงกันในจุดของตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมให้มีแชมป์มวยหญิงมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย WBO เนี่ยก็มีการแซงชั่นในมวยหญิงภาคพื้นเอเชียนะคะก็คิดว่าน่าจะได้มีข่าวดีแล้วก็จะมีโอกาสให้กับมวยหญิงมากขึ้นค่ะรายละเอียดต่างๆนะครับจากคุณปริยากรนะครับชี้แจงนะครับพี่น้องแฟนมวยที่ติดตามชมรายการอยู่ในขณะนี้แต่ว่าตอนนี้บนเวทีใส่กันไม่หยุดนะครับกับมวยคู่นี้อ้าวความใหญ่ครับเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะครับจงอางเป็นแค่จงอางนะครับแข้งซ้ายใช้ใหญ่ขยับมาออกอาวุธกันแต่ละอย่างนี่แต่ละลูกเนี่ยอันตรายนะครับนักมวยจากอิตาลีเฟบิโอขยับด้วยความมั่นใจครับหลอกยังเก่งกันอยู่แข้งซ้ายแข้งขวาจงอางเนี่ยก็ยังบอกว่าไปรอแรกก็ต้องพุกขวานี่ให้ดีเหมือนกันเนี่ยเบี้ยงนี้ถ้าโดนเข้าไปแล้วก็มีสิทธิ์ลงไปทันทีนะครับล็อกแล้วตีวงในยกเข็นเลยนะครับนี่ยกสุดท้ายปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคู่ต่อไปจะเป็นมวยหญิงนะครับคู่ต่อไปจะเป็นมวยหญิงยังไม่รู้ว่าผู้ชนะของมวยคู่นี้ตัดล่างหมดยกสุดท้ายครับยกอ่ะโอ้ยตายตอนหลังหมดยกหมดยก4นะหมดยก4นะครับ
ผมก็เห็นปีเร่งกองรัวนึกว่ายกสุดท้ายนะครับครับมีอะไรไหมจ่าวัดเอ้ยก็คงจะก็ชมกันเป็นคู่สุดท้ายนะคู่นี้ครับก็คุณปริยากรก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดสดการมวยคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้คุณปริยากรครับได้กล่าวอะไรกับแฟนมวยกันสักนิดหน่อยครับในช่วงเวลาที่เรายังมีอยู่ในตรงนี้ครับค่ะก็สำหรับมวยไทยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยได้เรียกว่าทุกภาครัฐนะคะแล้วก็กระทรวงต่างๆเนี่ยได้ให้ความสนใจมวยไทยมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็ได้รับการบรรจุเป็นภูมิปัญญาของชาติไทยนะคะก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยต้องคือครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยไทยแฟมิลี่นะคะคุณเจมส์นะคะคือเราเองเนี่ยเราก็รู้สึกเหนื่อยเนาะเวลาที่ทำมาเนี่ยแต่ตอนนี้คือใครๆเนี่ยเริ่มมาให้ความสำคัญแล้วก็มาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเราเองก็ดีใจค่ะเริ่มหายเหนื่อยเริ่มมีคนมาช่วยดีค่ะเอา3นาทีสุดท้ายนะครับครับคู่สุดท้ายก็มีอะไรจะฝากถึงสุดท้ายจะฝากถึงแฟนมวยทางบ้านไหมครับว่าเกี่ยวกับกิจกรรมของวันทรงชัยหรือว่าอนาคตของมวยหญิงค่ะก็สำหรับวันทรงชัยนะคะเราก็รับปากนะคะว่าเราก็จะสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพแล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับนักมวยนะคะเราถือว่าตรงนี้เองเนี่ยเป็นอีกอาชีพนึงนะคะของคนไทยนะคะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติผมว่าคุณโหมาอยู่ตรงนี้วันนี้ดีแล้วนะแฟนมวยตามหน้าตู้ที่ดูทีวีอยากจะรู้ว่าการไต่ทอดในสายวันทรงชัยเนี่ยจะมีขึ้นเมื่อไรวันไหนยังไงอย่างนี้อยากให้คุณโอช่วยเรียนชี้แจงให้ทราบนิดนึงเอาว่าวันที่16ไปเจอกันที่ราชดำเนินก่อน ส่วนยังไม่ชี้แจงนะส่วนรายการทีวีประจำ นะคะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากคือเราเองเนี่ยมีความพร้อมนะพร้อมที่จะจัดจังเลยอ่ะแต่ว่าตัวอาจจะว่ารายการทีวีก็อาจจะมีเรื่องถังเรื่องอะไรของเขาทีนี้เนี่ยก็ต้องขอความกรุณาไปยังรออีกหน่อยดีกว่าช่อง11ต้องบอกอย่างนี้ละกันเป็น NBT หน่วยงานเก่าที่เราเคยอยู่กันประจำนะคะก็โอ้ยสมัยสำโรงอ่ะใช่ค่ะอยู่กันมานานค่ะบอกว่าอย่าทิ้งกันเลยเรากลับมาถ่ายทอดกันเหมือนเดิมเพื่อว่ายังมีรากหญ้านะคะของเราจำนวนมากค่ะแล้วก็มวยไทยต้องคู่กับเมืองไทยถามกันมาเยอะเลยกับมวยไทยทอดในสายวันทรงชัยมวยสยามกีฬาทีวีเหมือนกันนะคะสยามกีฬาสยามกีฬาทีวีคงต้องรอพิจารณาผังในช่วงต้นปีด้วยนะครับเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงของการพิจารณาผังใหม่อยู่เหมือนกันแล้วก็คงจะได้มีรายการค่ะก็คงจะมีการเชิญคุณป้าคุณทรงชัยไปได้นั่งพูดคุยให้วิทยาทานเป็นรายการเกี่ยวกับมวยไทยนะคะค่ะเอาละครับครับก็ต้องขอบคุณคุณปริยากรไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็แฟนๆมวยไปเจอหน้ากันได้นะวันที่16ที่เวทีมวยราชดำเนินเก็บ200ครับถูกสัมมนาคุณนะครับเอาละครับท้ายปลายเกมแล้วนะครับไม่บอกได้อย่างว่าใครชนะยังบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้ต้องรอกรรมการชูมือก่อนแต่ว่าตอนนี้หมดยกสุดท้ายใครจะแตกหรือเปล่าดูว่าใครแตกหรือเปล่าการงานนักมวยนี่นักมวยไทยฝ่ายแดงนักมวยจากอิตาลีนะครับครับก็สรุปกันถึงผลการแข่งขันกันสักนิดนึงครับเดี๋ยวหมดคู่นี้แล้วเราจะสรุปผลการแข่งขันกันสักนิดนึงนะครับก็กรรมการรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็ชูมือให้ฝ่ายแดงครับอย่างนี้เขาเรียกว่าตีไข่แตกนะครับซินเลนี่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปสรุปผลกันนิดนึงครับมวยไทยวันนี้นะครับเจอบอกมายุกไปกับคู่แรกเจอรี่บาเวนต้าครับแพ้คะแนนไปคอนลูกลมกล้าวคาร์ลเชโลปาเลมี่ครับแพ้คะแนนคงกิจเกียรติประพัฒน์อเล็กซิโอเดียนเชโลครับแพ้คะแนน